สวัสดีค่ะอยู่กับ The Topic นะคะเชื่อว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายท่านคงดูแนวสัมภาษณ์สดดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูลไปนะคะกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพประจำมาวิเคราะห์ให้ฟังเป็นประจำเลยค่ะเวลาที่มีการประชุมเฟดนะคะพอเราทราบผลในช่วงของเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งอาจารย์ก็จะแบบว่ารอสรุปให้กับเราในช่วงเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะเมื่อช่วงเช้าที่สัมภาษณ์อาจารย์ไปนะอาจารย์บอกว่าถ้าตีความให้ดีๆเนี่ยเฟดเนี่ยเขาไม่ได้หยุดขึ้นดอกเบี้ยนะคะแต่เขาเปลี่ยนรูปแบบการขึ้นค่ะคือแทนที่จะขึ้นทุกนัดเนี่ยประมาณ 0.25% เนี่ยไม่ใช่ละเขาก็อาจจะบอกว่าขึ้นเป็นไตรมาสละครั้งนะคะ 0.25 ก็คือขึ้นอีก2ครั้งนั่นเท่ากับว่าดอกเบี้ยในช่วงปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นได้อีก 0.5 นะคะหรือว่า 50 basis point นะคะซึ่งก็เป็นประเด็นสำคัญมากทีเดียวค่ะว่าจะส่งผลให้ดอกเบี้ยถ้าขึ้นตามนั้นจริงดอกเบี้ยเนี่ยก็จะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 5.6% นะคะก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงทีเดียวแล้วก็เป็นการขึ้นแบบติดต่อกันมา15เดือนนะคะถ้าขึ้นอีกรอบหนึ่งก็จะเป็น16หรือก็17เดือนนะคะที่ขึ้นติดต่อกันวันนี้ค่ะเราเห็นฟีดแบ็กนะคะที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นและตลาดหุ้นไทยก็ลงเหมือนกันแต่ว่าตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็ตีความไปคล้ายๆเหมือนว่าเฟดนั้นจะหยุดรอบของดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าต้องเฝ้าติดตามกันค่ะเพราะว่าในเรื่องของตาเงินเฟ้อก็ไม่ลงง่ายๆนะคะวันนี้ค่ะเราจะส่งสะท้อนกันถึงอนาคตข้างหน้าว่าจะมีผลกระทบยังไงบ้างกับสินทรัพย์ที่ลงทุนนะคะแล้วก็มีผลกับเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอัตราดอกเบี้ย 5% กว่าๆนี่ไม่ต่ำเลยนะคะอยู่ในระดับที่ค่อนสูงแล้วก็เฟดก็บอกเขาจะคงระดับนี้ไปจนถึงประมาณสักปีหน้านะคะปลายปีหน้าเนี่ยเขาถึงจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยนะคะจะทนทานได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ค่ะเราเรียนเชิญมา2ท่านนะคะมาเจาะลึกกันเลยนะคะท่านหนึ่งค่ะคุณวิริศ วิจิตวาทการผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนบริษัท Palmstreet Capital จำกัดนะคะท่านนี้ก็เป็นผู้จัดการกองทุนที่เขาเลือกลงทุนในธุรกิจที่เป็น alternative investment นะคะก็จะค่อนข้างจะบอกเราได้นะคะเวลาที่เกิดวิกฤตอะไรต่างๆแบบนี้ขึ้นเนี่ยมันเป็นโอกาสในการลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะดร.ออสตินนะคะดร.ปิยะศักดิ์ มานะสารนะคะเป็นผู้อำนวยการวุฒิสภาฝ่ายวิจัยการลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX มาร่วมพูดคุยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เชิญมา2ท่านเลยนะคะเราอยากรู้มุมมองนะคะทราบมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ว่ามองผลการประชุมของเฟดยังไงบ้างวันนี้เราเห็นเรื่องของการตอบรับในตลาดลงทุนแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราได้คนที่เลือกธุรกิจด้วยนะคะไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามนะเดี๋ยวคุณบิ๊มเนี่ยจะมาพูดให้ฟังนะคะว่าในมุมของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขนาดนี้มันกระทบยังไงกับเรื่องของการที่เราจะเข้าไปเลือกหุ้นหรือว่าเลือกธุรกิจที่จะลงทุนนะคะทีนี้อยากให้ดร.ศิลป์เนี่ยฉายภาพให้เราเห็นก่อนดีกว่านะคะว่าถ้าเราจะตีความของการประชุมของเฟดเนี่ยที่เมื่อคืนเนี่ยดร.ศิลป์ที่เขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเขาหยุดเอาไว้ก่อนแต่มีอีก2ครั้งนะคะที่เขาจะขึ้นตกลงดอกเบี้ยมันพีคไปแล้วหรือยังไม่พีคคะเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับการตีความนะครับผมก็ถ้ามุมมองของทางเฟดก็เขาก็ส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมที่จะขึ้นต่อนะฮะแต่ว่าก็เขาก็พูดนะครับผมอย่างที่เราคงทราบกันแล้วนะครับว่าเรื่องของการที่ถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่จะมองภาพว่าจะขึ้นต่อในเดือนกรกฎาคมนะครับผมแต่ว่าการประชุมก็จะเป็นไลฟ์ก็คือหมายความว่าก็จะตัดสินในเรื่องของภาพเศรษฐกิจในช่วงนั้นอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับผมก็เป็นภาพเช่นนั้นซึ่งอย่างหนึ่งที่มุมมองที่เรามองนะครับผมจึงสอดรวมไปถึงเรื่องของประเด็นที่ทางฝั่งของเฟดเนี่ยเขามีการประมาณการตัวปรับประมาณการ GDP ขึ้นปรับประมาณการในเรื่องของเงินเฟ้อขึ้นปรับลดในประมาณการของตัวอัตราว่างงานลงอะไรต่างๆนะครับผมก็บ่งชี้ว่าเขามองภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับผมซึ่งเรามองภาพนี้ว่าอย่างหนึ่งที่เขาส่งสัญญาณเช่นนั้นเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเพราะว่าถึงแม้ว่าจริงๆถ้ามองในภาพตัวเลขเศรษฐกิจที่ทางเราติดตามอยู่นะครับผมก็จะเห็นว่ามันก็ลดลงเป็นส่วนใหญ่นะฮะยกเว้นในเรื่องของการจ้างงานที่ยังค่อนข้างร้อนแรงแม้แต่เงินเฟ้อก็ยังลงมากกว่าที่ผมตั้งเป้าไว้ด้วยซ้ำนะที่คาดการไว้ด้วยซ้ำนะครับผมแต่ไงก็ตามเนี่ยการที่เขาส่งสัญญาณเช่นนั้นอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเรียกว่าบริหารจัดการความคาดหวังนะครับหรือว่า manage expectation อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาตลาดก็ ร้อนแรงมากตลาดอเมริกาก็หลายตลาดก็มีการปรับตัวเป็นบูมมาร์เก็ตใช่ไหมฮะก็ซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นต่อเนื่องมันก็อาจจะนำไปสู่ในเรื่องของ inflation expectation กลับมาได้ฉะนั้นเขาก็ manage expectation ในตรงนั้นนะครับผมแต่ว่าในภาพในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆตอนนี้เราก็ในด้านการเงินเองเราก็เห็นภาพเช่นนั้นขึ้นมาพอสมควรและสินเชื่อที่ชะลอลงตัวเงินฝากที่ไหลออกต่อเนื่องนะแบงก์ลับซี่หรือว่าการล้มละลายของธุรกิจที่มีมากขึ้นอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ความเสี่ยงด้าน commercial real estate เนี่ยก็เห็นภาพชัดขึ้นฉะนั้นในระยะต่อไปเฟดก็คงต้องเอาปัจจัยเหล่านี้มาเวทคู่กับในเรื่องของประเด็นในด้านเงินเฟ้อแล้วก็ประเด็นในด้านเศรษฐกิจนะครับผมซึ่งเงินเฟ้อเนี่ยถึงแม้ยังจะสูงอยู่แต่ว่าก็เริ่มเห็นว่าอย่างในจีนก็เงินฝืดแต่เราจะว่างั้นก็ได้นะครับผมเห็นตัวเรื่องของตัวดัชนี PPI นะครับผมตัวราคาของผู้ผลิตเนี่ยติดลบต่อเนื่องในซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าอาจจะส่งผ่านเงินฝืดมาทั่วโลกได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ความเสี่ยงเงินเฟ้อก็อาจจะลดลงในระยะต่อไปฉะนั้นคงต้องดูกันนะฮะมุมมองเราก็ยังมองภาพว่ายังจะคงจนถึงสิ้นจนใกล้สิ้นปีแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะลงได้ด้วยซ้ำนะครับผมอย่างที่เคยเรียนพี่เราเสมอๆก็ยังเชื่ออยู่เช่นนั้นนะครับผมแต่ว่าก็คงต้องติดตามในภาพต่อไปด้วยเช่นกันครับผมแต่เฟดเขาบอกแล้วนะคะปิดประตูแล้วบอกปีนี้ไม่ลดแน่ๆแหละดอกเบี้ยเขาบอกลดออกไปปี2024คือปีหน้าเลยนะก็เหมือนกับเมื่อ2ปีก่อนที่เขาบอกว่าเงินเฟ้อชั่วคราวใช่ไหมฮะค่ะแล้วเงินเฟ้อมันก็ขึ้นกระฉูดตามที่ผิดจากที่เขาคาดเขาก็เลยต้องมาขึ้นดอกเบี้ยแรงอะไรต่างๆนะครับผมคราวนี้เนี่ยถ้าเผื่อมันทิศทางมันชะลอลงเงินเฟ้อมันชะลอลงอย่างนี้แต่ว่าเขายังกังวลแล้วเกิดเขาไปขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องจริงๆสวนกับที่ผมมองเลทเซอย่างนี้ละกันนะไปขึ้นต่อแล้วมันเกิดมันทำให้เศรษฐกิจมันพังขึ้นมานะตลาดเกิด financial เรื่องของ system มีปัญหาขึ้นมาใช่ไหมเขาก็อาจจะจำเป็นต้องลดก็ได้ใช่ไหมครับผมฉะนั้นตัวเจ้าหน้าที่เฟดหรือว่าเจ้าหน้าหรือว่านักวิเคราะห์ในวานิชธนกิจขนาดใหญ่รวมไปถึงผมเองทุกคนก็เป็นนักวิเคราะห์นะทุกคนก็เป็นนักคาดการณ์ที่อยู่ในภาพปัจจุบันแล้วก็มองภาพในอนาคตซึ่งอาจจะผิดอาจจะถูกได้ทุกคนนะไล่ตั้งแต่ IMF ลงมาเลยนะครับผมก็แล้วแต่มุมมองก็เคารพการตัดสินใจของเฟดนะครับผมสัญญาณที่เขาส่งในตอนนี้แต่ว่าก็คงต้องดูในภาพต่อไปด้วยเพราะว่าทุกคนก็อาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดในแต่ละช่วงเวลาครับผมครับค่ะแต่ว่าจริงๆก็ยังยืนยันว่ายังไงเราก็ยังคิดว่าปีนี้เฟดน่าจะลดดอกเบี้ยก็ผมเชื่อว่าจากนี้ไปจนถึงปลายปีเนี่ยเราอาจจะเห็นเรื่องความเสี่ยงในด้านการเงินมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าอย่างหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เอามา incorporate ในไอเดียก็คือการที่debt ceiling ผ่านใช่ไหมฮะการเพิ่มตัวเรื่องของเพดานหนี้สาธารณะเป็นการอนุญาตให้กระทรวงการคลังสามารถที่จะกู้เงินได้ใช่ไหมฮะแล้วถ้าไปดูเงินคงคลังของกระทรวงการคลังที่ปกติเขาอยู่ประมาณ 700,000 ล้านใช่ไหมตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 70,000 ล้านฉะนั้นพูดง่ายๆภายใน3เดือนเนี่ยเขาต้องกู้ให้ได้กลับไปในระดับเดิมถ้าหลายฝ่ายมองกัน 700,000 ล้านใน3เดือนก็เท่ากับ 200,000 ล้านในเดือนนึงถ้ากลมๆ 200,000 ล้านในเดือนนึงเนี่ยเท่ากับ2เท่ากว่าของ QT โดยปกติ QT มัน 95,000 ล้านใช่ไหมฮะฉะนั้นลองคิดดูว่ามี QT อีก2อันขึ้นมารวมเป็น3อันในแต่ละเดือนเราถึงเห็นในตัวเรื่องของ Bond Yield มันเด้งขึ้นนะครับผมก็คงต้องดูกันนะครับผมว่าภาพเหล่านี้มันจะดึงในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นยังไงอาจจะเป็นไปได้ว่าตลาดแรงงานยังคงร้อนแรงเรื่องของค่าจ้างอะไรต่างๆยังคงร้อนแรงจนกระทั่งทำให้คนก็ยังมีเงินอยู่แล้วก็ยังจับจ่ายไปต่อได้ทั้งที่ถ้าดูพวก PMI พวก ISM นะฮะก็ติดลบกันมาพอสมควรแล้วต่ำกว่า50เป็นพอสมควรแล้วใช่ไหมฮะเรื่องของการผลิตเรื่องของ Retail Sale ก็ย่อลงเรื่องของตัวขอ Capital Goods Order คำสั่งซื้อสินค้าคงทนอะไรต่างๆเนี่ยก็ติดลบมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะก็เป็นภาพอย่างนั้นก็คงต้องดูกันนะครับผมฮะค่ะลองฟังจากผู้จัดการกองทุนบ้านนะคะคุณบิ่มค่ะเพราะว่าทางเราเนี่ยพรามซีดเนี่ยเราก็เน้นลงทุนคือเลือกธุรกิจในสหรัฐอเมริกาซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าให้วิเคราะห์เนี่ยคุณบิ่มจากสภาพของนโยบายทางการเงินนะคะรวมไปถึงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณบิ่มมองยังไงคะมันจะเป็นปัจจัยที่รบกวนการลงทุนในครึ่งปีหลังยังไงคะครับก่อนที่จะเข้าไปในประเด็นนั้นนะครับจะขอให้พี่นาวทราบก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราลงทุนเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น alternative asset นะครับclass คือกองทุนเราเป็นกองทุน venture capital ที่อยู่ใน asset class นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนเนี่ยเขาก็จะแบ่งพอร์ตเขาถ้าเป็น traditional การลงทุน traditional ก็จะเป็นเลือกหุ้นที่ในตลาด จะเป็นพวกบอลจะเป็นพวกmoney market ใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยจะมีอีกมุมมองหนึ่งก็คือการลงทุนของเราเนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัว enhanced return ของพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนก็คือจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกเป็น alpha นั่นเองนะครับคือส่วนที่ excess ของ return ที่ได้มาจากสิ่งปกติที่ลงทุนนะครับโอเคทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมุมมองของเราเนี่ยจะเป็นมุมมองที่บางทีเนี่ยเป็น optimistic แต่มี optimistic ที่คุมความเสี่ยงอยู่เยอะนะครับทีนี้ทำไมต้องเล่าภาพนี้ให้พี่น้ำฟังก่อนนะครับก็เพราะว่าเวลาเรามองรอบของเศรษฐกิจ cycle นะครับ economic cycle เนี่ยเราจะตามตัว long term debt cycle เป็นหลักครับถ้าพี่นาวทราบเนี่ยก็คือเมื่อตอนมี global financial crisis เมื่อปี 2007-2008 นั่นนะครับนะมันคล้ายๆสิ่งที่เรากำลังจะเจออยู่ณตอนนี้นะครับปกติรอบนี้จะเกิดขึ้นทุก 8-10 ปีนะครับแต่รอบที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2008 เนี่ยเราเกิดมาแล้วประมาณ 4 ปีใช้เวลาประมาณ 14 ปีแล้วกว่าเราจะเจอวิกฤตตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่อง recession หรือเรื่องแบบขาลงของเศรษฐกิจเนี่ยหลายคนที่โตมาในเศรษฐกิจที่เป็นขาขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในใจว่าเฮ้ยราคาหุ้นต้องดีสิreturn ต้องดีสิขาลงนิดเดียวก็จะตกใจกันหมดแล้วนะครับแต่ทุกคนต้องถอยกลับมาแล้วก็มองภาพใหญ่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นทุก 8-10 ปีและเกิดขึ้นมาหลายๆรอบแล้วนะครับทีนี้พอเรามองว่าโอเคอัตราดอกเบี้ยขึ้นสูงขนาดนี้นะครับต้องกลับไปก่อนว่าในรอบของ economic cycle ตัวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ใน zero interest environment เป็นหลักทุกคนก็คุ้นเคยกับ free money ที่ได้มามันติดแบบว่าคือนี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติใช่ไหมครับvaluation ของตลาดหุ้นต่างๆที่สูงขึ้นมากเนี่ยทุกคนมองว่าเป็นเรื่องปกติเป็น baseline ที่มันปกติแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ achieve ขึ้นมาแล้วจาก baseline ที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นขาลงตอนนี้เนี่ยในมุมมองของ PC ก็แล้วกันนะครับมันเป็นการ correction ที่ลงมาแต่มันลงมาต่ำกว่า baseline ปกตินิดนึงละใช่ไหมครับแล้วมันก็คงมีโอกาสที่จะไปต่ออีกนิดนึงเพราะว่ามีเรื่องของ inflation มีแค่เรื่องเดียวที่แตกต่างกับรอบนี้กับรอบที่แล้วเนี่ยเพราะว่ามันมีเหมือนเวลาเราทำอาหารนะครับพี่นาวเราก็จะมีนะผักมีเนื้อสัตว์มีอะไรพวกนี้เข้าไปใช่ไหมวัตถุดิบเข้าไปรอบที่แล้วเนี่ยมันเป็นการผสม recipe ของเรื่องปกตินะแต่รอบนี้มันผิดปกตินิดหนึ่งเราก็เห็นจากข้อมูลที่ใส่เขาให้มาแล้วไง labor market ดูดีใช่ไหมครับinflation ยังสูงคือแบบมันควรจะเป็นอีกทางหนึ่งแต่เวลาเขา adjust ไงเพราะฉะนั้นรอบนี้เราก็คุยกันเยอะนะครับว่าเอ้ยเราจะวิเคราะห์ยังไงเราจะมองยังไงแต่สิ่งที่เราคุยกันภายในตลอดนี่ก็คือความคุ้นเคยกับตลาดที่มันเป็น free money หรือ low interest เนี่ยมันจะไม่กลับมาแล้วเพราะว่าเราอยู่ในจุดเริ่มต้นของไซเคิลใหม่อันเนี้ยทุกคนต้องทำใจนะครับแต่ถามว่ามันจะสูงขนาดนี้ต่อไปไหมมันก็คงไม่ใช่เพราะว่าถ้าดูรอบผ่านๆที่ผ่านมาครับมันต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีกว่ามันจะ readjust ตอนนี้เราอยู่ประมาณปีที่กับจะเข้าปีที่2แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับว่าเดี๋ยวมันคงต้องมีขึ้นดอกเบี้ยไปอีกนิดนึงแต่มันคงไม่ได้ขึ้นแรงขนาดเท่าที่ขึ้นมาในปีนี้แล้วเพราะมันมีการ readjust แล้วตอนนี้ especially หลังจากเมื่อวานนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าตลาดเนี่ยเขา price in แล้วครับว่าปีเส้นปีนี้ถึงต้นปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอาการช็อคของคนทั่วไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะน้อยลงนะครับแต่ก็ต้องมองความเสี่ยงนะเพราะเรายังไม่ได้อยู่ใน bull market แล้วนะครับเราก็ต้องดูต่อไปว่าcorrection ที่จะเกิดเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไง recipe ของเศรษฐกิจตอนนี้มันแปลกๆมันต้องดูครับแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนหันไปดูแล้วว่า labor market เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยมันจะออกมาภาพไหนถูกไหมครับเพราะว่าสิ่งต่างๆพวกข้อมูล data ต่างๆที่เรา track เนี่ยมันมีแค่ตัวเนี้ยที่จะเป็นตัวที่ยังขยับได้เพื่อที่จะบอกว่ามันจะไปทางไหนนะครับงั้นตอบคำถามพี่น้องแบบยาวๆหน่อยนะครับก็คือผมคิดว่าอัตราดอกเบี้ยตอนนี้ที่ 5% เนี่ยนะครับถามว่าสูงไหมสูงกว่าสิ่งที่เราเห็นที่ผ่านมานะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่เท่าที่เราคิดว่ามันจะเป็นนะครับทีนี้ถามว่า as a VC เนี่ยเวลาเรามองสิ่งที่เราจะลงทุนเนี่ยเรามองอะไรบ้างก่อนนะครับคือต้องเรียนพี่นาวก่อนนะครับว่าบริษัทที่ลงทุนเนี่ย เป็นบริษัทที่อาจจะเป็นสตาร์ทอัพหรือกำลังโตเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่สิ่งที่เราลงเนี่ยเขายังไม่ได้มีสภาพที่พร้อมที่จะไปขอสินเชื่อจากธนาคารด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนของเขาเนี่ยจะเป็นต้นทุนจาก equity เป็นหลักนะครับฉะนั้นผลกระทบทางอ้อมที่ดอกเบี้ยมันสูงขนาดนี้ก็คือ investor ครับเงินตอนนี้ที่เขามีเพื่อที่จะลงทุนในกองพวกนี้เขาก็คิดจะcommitไว้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็น especially หลังจากเมื่อคืนที่เฟดเขาประกาศกับเรื่องของ QT ที่กำลังจะเกิดหรือการที่เขาจะปล่อยให้สิ่งที่เขาซื้อมาเนี่ยค่อยๆเพื่อที่จะ reduce balance sheet ของตัวเฟดเนี่ยมันทำให้ T-bill ที่กำลังจะออกเนี่ยมันดูน่าสนใจใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเขาจะมีการลดดอกเบี้ยในอนาคตจะเป็นปี2024หรือ25เนี่ยราคาของพวกเนี้ยก็จะสูงขึ้นฉะนั้นเราก็จะเห็น shift ของเงินเนี่ยที่จะไปตรงนั้นเป็นหลักก่อนเพื่อเป็นจะเรียกว่าเป็น safe haven นะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะซื้อก่อนเพราะว่า yield ก็ยังดูดีอยู่แล้วโอกาสที่จะทำกำไรตอนที่จะขายมันเนี่ยเดี๋ยวสักวันมันก็จะมาใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้คนคิดหนักนะครับ especially คนที่กำลังพิจารณาเรื่องการเข้าซื้อพวก alternative asset มาลงทุนเนี่ยว่าเขาควรจะทำอะไรกับเงินตอนนี้ครับแต่ถามว่าธุรกิจที่ผมดูเนี่ยมันกระทบมากน้อยแค่ไหนไม่ได้กระทบทางต้นทุนทางการเงินเพราะบริษัทพวกนี้เขาได้กู้เงินจากธนาคารครับค่ะถามคุณบีมนิดนึงค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณบีมบอกว่าไอ้ไซเคิลของการเกิดวิกฤตเนี่ยคือช่วงซับไพรม์2008ใช่ไหมอันนั้นมันเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยรอบของมันเนี่ยกำลังจะบอกว่าวงจรนั้นอ่ะมันกำลังจะกลับมาอีกรอบหนึ่งที่เป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เหรอฮะมันกลับมาแล้วครับพี่หนาวคือมาแล้วแต่ว่ากำลังแอบสอบอยู่ไปแล้วใช่ไหมคะใช่มันเป็นจุดเริ่มต้นก็คือน่าจะปีแรก2ปีแรกของไซเคิลเนี่ยแหละครับปี2022นี่แหละเป็นปีแรกที่เป็นขาลงปี2023เนี่ยจะเป็นตัว rebalance หรือ adjust นะครับคือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับรอบที่แล้วครับปี2006-2007เนี่ยก็มีความรู้สึกแบบนี้ว่าตลาดมันขึ้นสูงแต่ก็จะมีคนออกมาพูดตลาดว่าเฮ้ยมีความเสี่ยงนะปึ๊บนะทุกคนก็ไม่เชื่อแล้วพอซับไพรม์เกิดขึ้นก็ไม่มีใครเชื่อว่าซับไพรม์จะเกิดขึ้นคิดว่า banking ในอเมริกา strong มากไม่มีทางหรอก risk assessment เขาดีมากอ่ะคนก็ไม่เชื่อแต่พอมันเกิดนะครับทุกคนก็ช็อกหมดถูกไหมครับแต่ผมยังจำได้เลยตอนนั้นอ่ะผมก็ช็อกนะตอนนั้นแบบคือขนาดคนที่รู้แล้วนะว่าไซเคิลนี้จะเกิดขึ้นนะผมก็ยังช็อกนะแล้วตอนนั้นก็มีคนมาชวนผมมาเพื่อนผมที่อเมริกาบอกว่าเอาไหมซื้อแบบ property ที่ US ไหมผมก็เลยบอกว่าจะดีเหรอใช่ครับเสียดายมากเลยถ้าลงทุนตอนนั้นบ้านหลังนึงอ่ะซื้อประมาณแบบ$200,000เนี่ยขึ้นมาแบบ$2,000,000อะไรอย่างเงี้ยคืออ๋อค่ะแต่ไซเคิลที่พี่นาวมันจะเป็นไซเคิลที่ขาลงเนี่ยตอนนั้นก็คือปี2008ใช่ค่ะรัฐบาลก็ fiscal stimulus เยอะมากใช่ไหมครับขาขึ้นแล้วพอเศรษฐกิจเริ่ม pick up กลับขึ้นมาซึ่งใช้เวลาประมาณ3-4 ปีอะครับพอมันเริ่มหลุดจากตรงเนี้ยทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันไปได้ขอกู้เงินเพิ่มพอกู้เงินเพิ่มมันก็จะโตใช่ไหมครับแต่รอบเนี้ยที่มันยาวเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเพราะว่ามันมีliquidity อยู่ในตลาดเยอะมันต่างกับรอบก่อนปี2007นะครับแต่รอบเนี้ยของเราเนี่ยเราก็พยายามวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมสู่ปกติเนี่ยมันมีปัจจัยบางอย่างแฟกเตอร์บางอย่างสมมติว่ามันต้องขาลงทำไมมันอยู่นิ่งๆหรือมันยังเป็นขาขึ้นของมันอยู่อะไรเงี้ยจะวิเคราะห์ตรงนี้อยู่แต่อย่างหนึ่งที่เราคิดว่ามันเป็น key takeaway ตอนนี้ก็เพราะว่าสิ่งที่ทำให้ตรงนี้เกิดในรอบนี้เนี่ยจริงๆมันก็คือเรื่องโควิดนะมันเริ่มก่อนโควิดด้วยซ้ำแต่ว่าตอนนี้โควิดเนี่ยตัวที่มันฮิตจริงๆเนี่ยคือเรื่องของ supply chain นะครับฉะนั้นมันจริงๆมันไม่ใช่ fundamental นะมันเป็นเรื่องของ supply chain ที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมีผลกระทบใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเกิดมันเริ่มกลับมาได้เนี่ยผมคิดว่าการที่แก้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ลำบากเท่ากับรอบที่แล้วของไซเคิลนี้แล้ว movement ที่เราจะเห็นจากเฟดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แรงเท่าที่เราเห็นที่ผ่านมาค่ะแสดงว่าตอนนี้เรากำลังรอดูอยู่ว่ามันจะเกิดวิกฤตคล้ายๆ2008ไหมแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยเราไม่มีสภาพคล่องเยอะเท่ากับครั้งนี้เนี่ยเรามีสภาพคล่องเนี่ยที่ยาวนานมาตั้งแต่ แก้ปัญหาเรื่อง2008มาจนกระทั่งโควิดก็อัดฉีดเข้าไปอีกใช่ไหมคะรอบนี้เนี่ยคุณบิ่มกำลังบอกมันก็เลยดูเหมือนว่ามันจะทนทานอยู่ได้นานเรายังไม่เห็นว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นแต่ว่าที่เปิดฉากไปแล้วเนี่ยคือแบงค์ล้มอ่ะอันนั้นก็อย่างแค่แบบว่าสะกิดให้เราเห็นเท่านั้นเองครับถูกต้องนะใช่ครับเพราะมันมีเงินที่อยู่ on the sideline หรือที่รออยู่เยอะในรอบนี้แต่ไอ้เรื่องแบงค์ที่ล้มเนี่ยอันนี้ก็มันเข้าใกล้ตัวนิดนึงเพราะแบงค์ที่ล้มเนี่ยมันเป็นแบงค์ที่สนับสนุนเรื่องวงการ venture capital เป็นหลักนะครับนะทุกคนก็จะตกใจครับว่าเป็น regional bank ที่ใหญ่มากแล้วมันล้มได้ยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่มุมมองของผมเองนะคือประเด็นของตัวนี้เนี่ยใช่ครับเขามี mismatching ของตัวเงินที่เขาไประดมทุนใน money market เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้มีข่าวที่ทางพวกกองทุน VC ต่างๆเนี่ยไปซื้อเข้าบริษัทที่มีเงินฝากกับแบงค์เนี้ยให้กลัวแล้วเอาดึงเงินออกมาหมดนะมันอาจจะไม่มี run on bank นี้ก็ได้แล้วเขาอาจจะแก้ปัญหาของเขาไปก็ได้ใช่ไหมครับแต่ปัญหาหลักของแบงค์เนี่ยก็เพราะว่าสิ่งที่เขาปล่อยสินเชื่อเป็นหลักเนี่ยมันให้กับทาง VC ที่โตแล้วเอาสิ startup ที่โตแล้วใช่ไหมครับแล้วพอ startup พวกนั้นที่โตแล้วมีรายได้แล้วเนี่ยแล้วเขาเจอปัญหาเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่มีรายได้หลักพอที่จะมาชำระค่าน้ำค่าไฟอะไรพวกนี้เขาเลยต้องดึง cash ที่เขามีอยู่ในธนาคารเนี่ยออกมามันก็เป็นแบบ domino effect ว่าทำไมความกลัวมันถึงมาแต่จริงๆแล้วนะถ้าคนไม่แพนิคแล้วก็ดึงออกจากแบงค์ทั้งหมดเนี่ยผมก็คิดว่าแก้ปัญหานี้ได้นะแล้วตัวหลังจากนั้นที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนก็จะมองว่า regional bank ของ US เนี่ยมีความเสี่ยงซึ่งมันก็มีนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันจะเป็นความเสี่ยงเรื่องของ commercial real estate มากกว่าแต่ว่าทางรัฐบาลเองก็ตั้งนะครับreserve ขึ้นมาเพื่อจะให้ regional bank เนี่ย tap ได้แต่เท่าที่เรา track มาเนี่ยเงินก้อนนี้ก็ไม่ได้ถูกใช้นะนั้นแปลว่า regional bank ก็ยังแข็งแรงอยู่คือยังไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือตรงนี้อยู่นะครับ 25,000 ล้านเหรียญนี่แทบจะไม่ได้ใช้เลยถูกไหมฮะที่ตั้งขึ้นมาเท่าที่เราดู data นะครับแต่บอกว่ายังเป็นความเสี่ยงอยู่นะไม่ได้บอกว่าไม่ได้เป็นความเสี่ยงนะครับแต่เท่าที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้แย่เท่าที่เราคิดค่ะเอาฟังจากที่คุณบิ่มวิเคราะห์นี่เหมือนว่าสหรัฐนี่เขาก็คือมีประสบการณ์แล้วนะคะครั้งนี้เขาก็เลยพยายามจะอุดในช่องที่มันจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าคือล้มเหมือนช่วงปี2008นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของดอกเบี้ยนี่มันมีผลกระทบค่อนข้างจะรุนแรงมากเราอยากให้ดร.ซินวิเคราะห์ต่อได้ไหมคะเพราะว่าเมื่อสักครู่ดร.ซินบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของการดูดสภาพคล่องออกคือมันดูด2อย่างเลยดูดจากการทำ QT อันนี้ก๊อกที่1ก๊อกที่2ก็คือการที่เขาขยับเพดานหนี้ขึ้นเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาจะต้องกู้เงินมาเพื่อที่จะใช้จ่ายของเขาในรัฐบาลก็กลายเป็นว่าดูด2ก๊อกเลยใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่า2ก๊อกที่ดูดเนี่ยมันจะสั่นคลอนอย่างที่คุณบิ่มวิเคราะห์ไหมคะที่บอกว่าจริงๆแล้วเราเริ่มไซเคิลมาที่คล้ายๆ2008เนี่ยจริงๆตอนนี้เริ่มมาปีที่2แล้วเข้าใจว่านับก็คือนับตั้งแต่ปีที่แล้วที่ขึ้นดอกเบี้ยไม่หยุดเลย 4-5% ตรงนั้นก็คือยังไม่ล้มเพราะสภาพคล่องเยอะแต่พอมาเจอแบบนี้เนี่ยไม่แน่ใจอันนี้มันจะเป็นตัวที่สั่นคลอนนะคะที่อาจจะทำให้สหรัฐเขายืนไม่อยู่ก็ได้ที่ตอนนี้เขาพยายามประคองอยู่ก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าคือมันก็มีประเด็นที่สนับสนุนแล้วก็เป็นประเด็นที่แย้งแล้วกันนะครับผมประเด็นที่สนับสนุนก็คือในเรื่องของการที่การดูดสภาพคล่องมากขึ้นก็ทำให้ต้นทุนทางการเงินมันสูงขึ้นบอนด์ยิลด์ก็ขึ้นมาเนี่ยอย่าง10ปีก็ประมาณ 3.8 แล้วเนอะตัว2ปีก็ขึ้นมา 4% กว่า 4.5 4จุดเท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ยนะฮะก็ขึ้นมาต่อเนื่องนะครับผมทั้งคู่นะ2ปีรู้สึก 4.7 และ 4.7 กว่าๆนะครับผมก็พอเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยความเสี่ยงมันก็สูงขึ้นเพราะว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทก็มากขึ้นใช่ไหมฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตัวเรื่องของGoldman โทษครับตัว S&P นะฮะก็บอกว่าเรื่องของการบริษัทที่ล้มละลายแบงก์ลับซี่อะไรต่างๆก็มีมากขึ้นนะบริษัทที่มีหนี้เยอะมีอะไรต่างๆเนี่ยก็เดือนหนึ่งก็ประมาณ 60-70 บริษัทนะครับผมที่เราดังๆได้ยินก็พวกเบนบาร์Beyondอะไรต่างๆนะแต่ว่ามันก็มีบริษัทอื่นๆอีกที่ล้มละลายนะถ้าเทียบกับปีที่แล้วที่เดือนละประมาณ 20-30 มันก็เริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างที่คุณบิ่มว่านะครับผมในประเด็นในเรื่องของตัว commercial real estate เนี่ยตัวประธานเฟดเองคุณโพเวลเองก็ คอนเซิร์นก็จับตามองในประเด็นนี้นะครับผมก็เช่นเดียวกับพวกเรานะฮะที่คอนเซิร์นในด้านนี้มากขึ้นหรือแม้กับตัวเรื่องของ leverage loan อะไรต่างๆพวก high yield bond อะไรต่างๆก็ความเสี่ยงก็เริ่มมีมากขึ้นนะฮะ Goldman Sachs ก็ทำตัว paper ตัวนี้ออกมาฉะนั้นพอในระยะต่อไปเนี่ยผมค่อนข้างคอนเซิร์นในจุดนี้นะครับผมแล้วก็การที่การตึงตัวของสภาพคล่องทางการเงินที่มันมีมากขึ้นหรือแม้กระทั่งประเด็นด้าน regional bank นะฮะถึงแม้ว่าโดยภาพใหญ่ยังแข็งแกร่งอยู่นะฮะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เขาอาจจะกังวลมากขึ้นก็คือว่าเขาก็ไม่อยากให้เงินสภาพคล่องออกไปจากแบงก์ของเขามากใช่ไหมฮะอย่างหนึ่งก็เลยเขาก็จะคุมเข้มในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อก็จะเข้มงวดขึ้นซึ่งตัว liquidityเข้าไปสู่ใน SME นะครับผมก็อาจจะน้อยลงนะธุรกิจทั่วไปในอเมริกานะครับสตาร์ทอัพอาจจะได้ VC อย่างของคุณบิ๋มช่วยนะฮะแต่ว่าตัวธุรกิจอะไรจริงๆเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้ก็คงต้องระมัดระวังตรงส่วนนี้มากขึ้นผมก็มองว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยอาจจะเริ่มเห็นความเสี่ยงต่างๆทางฝั่งของนักกลยุทธ์ของเรานะฮะที่InnovestX เนี่ยก็ไปดูในเรื่องของรายเซกเตอร์เลยในอเมริกาอะไรต่างๆก็พบว่าธุรกิจเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจที่จำเป็นนะฮะหรือว่าอาหารหรือว่าเครื่องดื่มหรืออะไรต่างๆเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณของยอดขายที่มันเริ่มลดลงนะโดยเฉพาะธุรกิจบริการธุรกิจสินค้าฟุ่มเฟือยหรืออะไรต่างๆซึ่งก็สอดคล้องกับวิวที่ผมได้เคยมาเรียนพี่เนาต่อเนื่องนะว่าพอวันส์ว่ามันเริ่มงวดในแง่ของสภาพคล่องมากขึ้นคนก็ต้องเลือกที่การใช้จ่ายนะก็ใช้จ่ายในสินค้าจำเป็นมากกว่าฉะนั้นธุรกิจแบบพวกนี้ก็จะเริ่มมีปัญหามากขึ้นมันก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเหมือนอย่างคุณบิ๋มว่าพอดอกเบี้ยมันขึ้นใช่ไหมฮะเซกเตอร์ไหนที่มันเสี่ยงก็จะต้องเป็นเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับพวกภาคการเงินหน่อยอสังหาบ้างล่ะหรือว่าภาคการเงินที่มีเรื่องของดอกเบี้ยอะไรต่างๆบ้างล่ะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นเพลย์บุ๊กที่มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วฉะนั้นผมก็ค่อนข้างเรียกว่าจับตามองในจุดนี้แล้วกันแล้วก็เชื่อว่ามันก็จะเป็นความเสี่ยงมากขึ้นและถ้าในมุมมองของเราก็เลยเชื่อว่ามันจะตึงมากขึ้นจนกระทั่งเกิดอะไรขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจนกระทั่งเฟดอาจจะต้องลดในเรื่องของดอกเบี้ยเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาดก็ได้แต่ถึงแม้ว่าถ้าไม่ลดปีนี้จริงๆตลาดก็มองภาพว่าต้นปีหน้านี่ลดแล้วเริ่มลดแล้วนะครับผมถึงแม้ตลาดจะมองว่าดอกเบี้ยในคราวหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คงใช่ไหมฮะเป็น 5.4 ใช่ไหมจากตอนนี้ประมาณ 5.1 ใช่ไหมขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คงยาวตลาด CME Group ก็มองว่าปีหน้าก็เริ่มลงแล้วก็ลงทีลงยาวไป 1% ครึ่งด้วยซ้ำไปเหลือ 3% กว่าในช่วงปลายปีหน้านะครับผมแม้แต่ตัวดอทพอตก็บอกเองว่าตัวเองก็จะลดเองเหมือนกันแต่ของเขาดอทพอตก็ลดใกล้ๆกันนะจาก5.6 มาเป็น 4.6 ก็ลดประมาณ 1% ฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยก็คือ expect แล้วล่ะว่าในระยะต่อไปความเสี่ยงมันก็ต้องมีมากขึ้นจนกระทั่งเฟดต้องลดดอกเบี้ยช้าๆจะเร็วนี่ขึ้นอยู่กับ timing แค่นั้นเองครับผมครับค่ะลินถามคุณบิ๋มเนี่ยนะว่าฟังดูแล้วคล้ายๆว่าช่วงนี้คือเขาต้องประคองให้ได้เลยอ่ะในการผ่านช่วงตรงนี้วงจรเขาเรียกวงจรที่กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อประมาณ15ปีที่แล้ววงจรนั้นกำลังกลับมาแล้วก็คุณบิ๋มบอกว่ามันเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะแล้วตอนนี้เข้ามา2ปีละปีที่2แล้วก็คือจะต้องผ่านพ้นตรงนี้ไปให้ได้อย่างที่ดร.ซินบอกนะคะว่าไปจนถึงขั้นของการลดดอกเบี้ยในปีหน้านะคะแต่ว่าช่วงนี้อะไรคะที่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้สหรัฐเนี่ยเข่าอ่อนได้ก่อนคะมันจะมีอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้สหรัฐเข่าอ่อนได้ว่ายืนไม่อยู่ครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครับเป็นคำถามที่ดีมากและเราเป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันภายใน Prime Street กับทุกวันเลยครับว่าทริกเกอร์ที่จะทำให้ทุกอย่างอ่ะมันเริ่มกลับมาแบบเปลี่ยนทิศทางเนี่ยมันจะเป็นอะไรเพราะว่าเราไม่ได้กลัวหรอกครับว่ามันจะไม่เจอช็อตนี้เพราะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วในไซเคิลแต่อะไรหลายรอบเนี้ยที่มันจะทำให้ตัวนั้นมันเกิดใช่ไหมครับทีนี้เราก็เลยมองทั่วโลกเลยครับว่าหลังจากโควิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวโลกครับใช่ไหมครับตอนนี้มี resonating theme ตัวหนึ่งที่เรากำลังศึกษาเพิ่มเติมอยู่นะครับก็คือเรื่องของ geopolitics ที่เกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงของ geopolitics นะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะมีรัสเซียอเมริกากับจีนใช่ไหมครับเป็นหลักเลยอเมริกาก็จะมีฝั่งที่เขาคุมก็คือตัว US ดอลลาร์รัสเซียก็จะเป็นเรื่องน้ำมันก๊าซธรรมชาติอาหารนะครับจีนเราก็เห็นว่าจีนก็คือเรื่อง supply chain ใช่ไหมครับแต่พอโควิดเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอย่าเรียกว่าเป็นเทรนด์แล้วกันนะเพราะมันเกิดขึ้นมานานแล้วครับการที่ทุกคนเห็นว่า globalization เนี่ยยังไงก็อยู่กับเราต่อแต่ว่า มันคงไม่ได้เป็นแบบที่เรามองต่อไปแล้วมันก็เลยมีการมอง regionalization มากขึ้นหรือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น nearshoring นะครับอันนี้เป็นธีมนะ nearshoring คืออะไรคือเมื่อก่อนเนี่ยแหล่งการผลิตเนี่ยจะถูกส่งออกไปประเทศอื่นอย่างเช่นเมืองจีนใช่ไหมครับจีนก็จะเป็นคนผลิต manufacture ทุกอย่างแล้วก็ส่งกลับมาที่ประเทศของคนที่จ้างเขาผลิตแล้วก็ขายของถูกไหมครับอันนี้พอจีนปิดประตูเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทำให้เห็นไงว่าแบบนี้มันไม่ยั่งยืนใช่ไหมครับตอนนี้มันมี shift ของ geopolitics ว่ามันมีประเทศอื่นๆที่กำลังจะลุกขึ้นมารับหน้าที่แทนอย่างเช่นถ้าเป็นประเทศบ้านเราก็คือเวียดนามนะครับถ้าเป็นฝั่งอเมริกาก็จะเป็นเม็กซิโกโคลัมเบียก็คือลาตินอเมริกาแทนคือพูดง่ายก็คือแหล่งการผลิตอาจจะถูกย้ายออกจากเมืองจีนแล้วมันอยู่ประเทศอื่นที่ใกล้ตลาดที่เขาจะไปขายมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับทีนี้พอตัวนั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นว่ามันกระทบทุกอย่างเลยนะผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจนะพวกสถาบันการเงินก็ต้องคิดใหม่ละใช่ไหมครับเรื่องของlabor force ก็ต้องคิดใหม่ละนะครับเรื่องของเทคโนโลยีอย่างสิ่งที่พวกเรามองเนี่ยก็ต้องคิดใหม่ละใช่ไหมครับผมคิดว่าช่วงนี้เป็นการ repositioning ที่ว่าประเทศไหนจะขึ้นมาจองตั๋วว่าฉันจะเป็นอะไรแล้วคนที่จะเป็นผู้ประกอบการที่จะมาเล่นเนี่ยเขากำลังวาง chess piece ตัวเองเนี่ยว่าเขาจะไปปักตรงไหนนะครับแต่ในมุมมองของเราเนี่ยนะครับที่เราเป็นtechnology investor เนี่ยเราก็แค่มองว่าถ้าภาพนั้นมันเกิดขึ้นเนี่ย ecosystem ที่จะเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยต้องการเทคโนโลยีอะไรบ้างที่มันเกิดทั้งในการย้ายนะกับการอยู่ต่อนั่นก็คือสปอตที่เราอยู่นะครับในการที่เราบอกว่าเวลาเราสร้าง excess return เนี่ยเราทำยังไงเพราะเรามองว่าตลาดที่จะโตเนี่ยมันต้องการอะไรแล้วเราก็หาของที่เราลงทุนเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับฉะนั้นผมคิดว่า trigger ตัวนี้เป็นตัวนี้ครับที่เรากำลังจับตามองอยู่เรื่อง geopolitics ที่กำลังจะเปลี่ยนบวกกับเรื่องของ nearshoring ที่เริ่มแล้วกำลังจะ ramp up เร็วกว่าที่เราคิดซึ่งผมก็เลยคิดนะว่าบ้านเราอ่ะควรจะ positioning ตัวเองเนี่ยให้เป็น nearshoring ของ region นี้ให้ได้เพราะว่าเรามีทุกอย่างครบพร้อมหมดเลยนะแต่ตอนนี้เวียดนามกำลังแย่งหน้าที่จากเราอยู่นะครับค่ะทีนี้ถามนิดนึงค่ะว่าถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยคืออย่างที่คุณบิ๋มบอกไปนะคะว่าเราเป็น Technology Investor แล้วใครคะที่จะได้ประโยชน์ตรงนี้นอกเหนือจากว่ามองว่าแต่ละประเทศเนี่ยทุกคนก็พร้อมที่จะเสนอตำแหน่งนี้ของตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงทางเลือกตรงนี้ทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเรามองในแง่ของการเข้าไปลงทุนในธุรกิจเนี่ยใครที่จะได้ประโยชน์คะจริงๆแล้วครับก็คือถ้าพูดถึงตัวสตาร์ทอัพนะครับค่ะจริงแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่ตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับการย้ายคนการสนับสนุน cross border transaction คือเรื่องการเงิน payment system ต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะต้องถูกใช้ในการย้ายอยู่แล้วครับซึ่งstartup ที่อยู่ในโลกเนี่ยที่ทำแบบพวกนี้มันก็จะมีเยอะขึ้นอยู่ว่าเราจะลงทุนในตัวไหนแล้วก็ plug-in ตัวไหนยังไงได้บ้างนะครับคนที่ได้ประโยชน์เหมือนกันก็คือพวก SME หรือ large corporate หรือบริษัทที่ listed ในตลาดที่อยู่ในประเทศนั้นๆที่กำลังจะโตอย่างโมเดลของการลงทุนของเรานะครับเราลงทุนต่างประเทศใช่ไหมครับแต่เรามีพันธมิตรในบ้านเรานี่แหละพวก SME large corporate บริษัทที่อยู่ในตลาดที่เขาต้องการหา S curve ตัวใหม่เพื่อที่จะมี growth driver ตัวใหม่ในธุรกิจเขาจะไม่พึ่งธุรกิจเดิมของเขาเป็น 100% ละหลังจากที่หลุดออกจากโควิดใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราเอาธุรกิจที่เราลงทุนต่างประเทศเนี่ยแล้วพยายามที่จะเอาเทคโนโลยีหรือ solution หรือ product ตัวนั้นเนี่ยกลับมาผูกกับผู้ประกอบการในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้ตั้งแต่ startup ที่เราลงทุนบวกกับผู้ประกอบการในประเทศนั้นๆที่เราจะเอาเขาไปช่วยไงก็คือเป็นแบบจับแมทชิ่งกันอ่ะใช่ครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อประมาณ4 ปีที่แล้วที่เราพยายามที่จะพูดกับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารในเมืองไทยหรือ large corporate หรือไม่ต้องพูดถึง SME ครับเขายุ่งกับธุรกิจเขาอยู่แล้วเขาไม่สนใจเรื่องการ expand ขนาดนั้นแต่ว่าทุกคนยังไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะมีrevenue driver ตัวอื่นนอกเหนือจาก core business ของเขาแต่หลังจากโควิดเนี่ยมีคนติดต่อเรามาเยอะมากครับถามว่าหาธุรกิจใหม่เข้ามาในกลุ่มเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าโอเคเราก็ไม่ได้คิดผิดมากนะที่พานักลงทุนไทยเนี่ยไปลงทุนเมืองนอกแล้วก็เอาธุรกิจกลับมาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณบิ๋มถามนิดนึงค่ะว่าที่บอกว่า nearshoring เนี่ยแล้วมันจะกลายเป็นทริกเกอร์สำคัญที่กระทบกับสหรัฐยังไงคะสหรัฐตอนนี้เนี่ยครับเขาอย่างยกตัวอย่างครับ Apple ครับ iPhone โรงงานที่เขาผลิตเนี่ยก็อยู่เมืองจีนใช่ไหมครับโอเคอันนี้แค่ตัวอย่างนะครับมันไม่ได้บอกว่า Apple จะทำแบบนี้นะนี่แค่ตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพนะแทนที่เขาจะไปให้เมืองจีนเนี่ยผลิต iPhone ที่เดียวซึ่งเวลาจะต้องชิปกลับมาก็ไกลนะครับถ้าเจอปิดล็อกดาวน์อีกก็คือไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยไปตั้งโรงงานที่เม็กซิโกหรือโคลัมเบียแทนที่รัฐอเมริกาที่อยู่ใกล้บ้านเขามากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังผลิตในเมืองจีนนะครับไม่ได้บอกเขาหยุดผลิตในเมืองจีนนะแต่เขาอาจจะแบ่งบางส่วนเนี่ยมาผลิตที่นี่แล้วครับมันจะเป็นการที่เอาของที่เคยผลิตไกลมากเลยข้ามโลกเลยเอามาผลิตใกล้ๆบ้านเรามากกว่ามันจะได้ลดความเสี่ยงของการที่ว่าเรื่อง supply chain เรื่องมันเป็นอาการแก้ปัญหาเรื่อง supply chain ครับค่ะและอันนี้คือสหรัฐเขาจะกระทบยังไงคะก็มันก็จะ diversify risk ของเขาครับว่ามันก็เกี่ยวกับเรื่อง inflation นี่แหละพอเมืองจีนเขาเป็นเปิดตัวครับมันก็คือฝั่ง supply ก็แบบปุ๊บไปเลยถูกไหมครับแต่ demand ยังสูงเพราะว่าโอเคมันก็จะมีหลายปัจจัยนะครับแต่ว่า fiscal stimulus ก็ช่วยใช่ไหมครับเดี๋ยวอาจจะแบบช่วยผมวิเคราะห์ตัวนี้นะผมไม่ใช่ economist นะแต่ว่าพอ fiscal stimulus เข้าไปเยอะเนี่ยแล้วมันมี purchasing power ครับใช่ไหมมันก็มี many people going after few goods inflation ก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับเป็นตัวสำคัญคนเล่นเงินเฟ้อใช่คือถ้าตอนนั้นน่ะสมมติก่อนนะครับว่ามันมีเมืองจีนล็อกดาวน์แต่มันมีแหล่งผลิตสินค้าที่อื่นอันนี้เรายังไม่พูดนะครับว่าวัตถุดิบที่มา raw materials ที่มาจากไหนนะครับมันอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีแหล่งอื่นที่ทำให้ฝั่ง demand เนี่ยมันไม่ได้แบบโอ้โหช็อกขนาดนั้นน่ะ inflation มีแน่นอนนะครับแต่มันจะไม่ได้เป็นแบบขึ้นมาอย่างที่เราเห็นนะครับก็ได้ค่ะแต่ไม่แน่ใจนะคะอันนี้มันต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะดร.ออสตินวิเคราะห์นิดนึงได้ว่ามองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะคุณบีบอกว่าอันนี้แหละไอเนียชอริงเนี่ยที่ออกไปแบบนี้แหละมันอาจจะมันก็จะมีผลต่อซัพพลายที่อยู่ในสหรัฐแล้วที่สุดแล้วเนี่ยมันน้อยลงเนี่ยราคามันขึ้นเงินเฟ้อก็ตามมาหลอกหลอนอีกก็คือต้องแก้ปัญหาหลักไปอีกแล้วเจ้าสิมมองไงครับประเด็นนี้คุณบิ๋มบอกว่าอันนี้แหละที่มันอาจจะกลายเป็นทริกเกอร์สำคัญที่เจาะให้สหรัฐอเมริกาในเข่าอ่อนยืนไม่อยู่ครับก็เรียนเสริมคุณบิ๋มแล้วกันนะครับผมก็เป็นประเด็นคล้ายๆกันว่าอย่างถ้ามันเนียร์ชอริงอย่างเงี้ยจริงๆแต่ก่อนเนี่ยการที่เรามาลงทุนหมายถึงการผลิตในเอเชียและก็โดยเฉพาะตัวจีนเป็นผู้ซัพพลายเชนที่สำคัญเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดใช่ไหมต้นทุนต่างๆที่มันถูกสุดอะไรต่างๆเนี่ยแต่พอความเสี่ยงอย่างที่คุณบิ๋มว่ามันมีมากขึ้นอะไรต่างๆคนก็ย้ายฐานการผลิตหนีออกจากจีนบ้างมาอยู่ที่เนี่ยเรียกว่า nearshoring บ้าง friendshoring บ้างหรือว่าไปหาที่มันเป็นพันธมิตรกันที่คุณเจเน็ต เยเลนรัฐมนตรีคลังท่านสนับสนุนในประเด็นเหล่านั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรื่องของการเรียกว่าการส่งตาม supply chain เนี่ยมันก็อาจจะเรียกว่าไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าเก่าด้วยในระดับหนึ่งเพราะว่าแต่ก่อนในเรื่องของการส่งจากจีนมันค่อนข้างชัดเจนแล้วตัวนี้เนี่ยพวกนี้ก็จะทำให้เรื่องของต้นทุนมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นรวมถึงว่าบางทีก็อาจจะต้องมีซัพพลายเออร์ หลายที่ในหลายจุดใช่ไหมแทนที่จะไปพึ่งในเรื่องของซัพพลายเชนอย่างเดียวโดยจากจีนเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ก่อนการพึ่งที่เดียวหรืออะไรเดียวเนี่ยมันประสิทธิภาพมันสูงสุดหรือว่าถ้าเป็นของญี่ปุ่นก็คือพวกไทเซ็นพวกจัสตินไทม์ใช่ไหมคือแบบไม่ต้องมีสต็อกเยอะมีการลิงก์กันอยู่แล้วกับซัพพลายเชนเก่ามันก็สามารถได้รวดเร็วแต่พอความเสี่ยงมันมีมากขึ้นก็ต้องมีตัวเรื่องของ supply chain อยู่ในหลายที่นะครับผมมัน supplier อยู่ในหลายที่มันก็เป็น cost ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมันก็ดันในเรื่องของเงินเฟ้อได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าจริงๆถ้าเสริมมามองในอีกมุมนึงมันก็เป็นกลับกันนะฮะอย่างในช่วงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลายเป็นว่าจีนเนี่ยผลิตขึ้นมาเยอะๆเลยในช่วงหลังจากที่ ช่วงหลังล็อกดาวน์ไทยล็อกดาวน์มาบ้างแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสต็อกในจีนเนี่ยโหขึ้นมาค่อนข้างมหาศาลเหมือนกันตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าขายไม่ค่อยออกที่เราเห็นว่าตัวเรื่องของส่งออกจีนก็ค่อนข้างแย่ในเดือนล่าสุดใช่ไหมฮะรวมไปถึงเรื่องของตัวสต็อกต่างๆตัว inventory ด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าด้านอื่นๆเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงเนี่ยก็เป็นภาพอย่างนี้ด้วยเหมือนกันเรื่องของการที่เขาเปลี่ยน supply chain แล้วเรื่องของการขายอะไรไม่ออกอะไรต่างๆก็เป็นผลด้านนี้ด้วยเหมือนกันครับค่ะทีนี้เราเรียนถามเนี่ยดร.ซินค่ะแล้วในช่วงของครึ่งปีหลังที่เหลือเนี่ยอย่างไตรมาสที่3ตอนนี้เรากำลังจะจบไตรมาสที่2แล้วนะคะแล้วก็เข้าสู่ไตรมาสที่3ผลจากที่การประชุมเฟดครั้งนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างคะโดยเฉพาะปฏิกิริยาของตลาดของโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้คือของสหรัฐอเมริกานี่ผันผวนมากเลยนะคะก็แล้วก็บิตคอยน์นี่ก็ร่วงลงในขณะที่ทองคำก็รู้นะนี่มันเป็นการตอบรับอะไรคะที่ในตลาดลงทุนที่เราจะต้องสะท้อนกลับกันนะครับก็คือว่าในเรื่องของตลาดเนี่ยอาจจะ expect แล้วว่าดอกเบี้ยอาจจะไม่ขึ้นละเป็นพีคละนะครับผมซึ่งถ้าเป็นมุมมองผมก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าตัวเฟดเขาต้องการที่จะ break expectation ตรงนี้ว่าดอกเบี้ยยังมีสิทธิ์ขึ้นต่อนะอะไรต่างๆจากเงินเฟ้อที่อาจจะลงไม่ง่ายหรือเปล่าหรือว่าจากตัวเศรษฐกิจที่ยังดูค่อนข้าง strong หรือเปล่าพอเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยนะครับผมมันก็ทำให้ริสก์เนี่ยก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเนอะแล้วก็ผสานกับประเด็นในเรื่องของการดูสภาพคล่องอย่างที่ได้เรียนไปทั้งเฟดทั้งกระทรวงการคลังทั้งเทเชอรี่ของสหรัฐเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเรื่องของบอนด์ยิลด์มันก็อยู่ในระดับสูงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองไว้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วว่ามันจะทำให้ความเสี่ยงในเรื่องของทั้งเศรษฐกิจเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ชะลอตัวมากขึ้นแต่ว่าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงระดับหนึ่งเนี่ยก็เลยทำให้ต้นทุนทางการเงินก็คือตัวดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ระดับสูงแล้วถ้าต้นทุนทางการเงินอยู่ระดับสูงความเสี่ยงสภาพคล่องระดับสูงเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับผมแล้วก็จริงๆถ้าลิงก์ไปตัวหนึ่งก็คือเรื่องของจีนที่ตอนนี้ก็เริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นใช่ไหมเราก็เห็นเมื่อเช้านี้ก็มีการลดดอกเบี้ยไปอีกตัวหนึ่งใช่ไหมฮะหลังจากที่ตัวเลขประกาศออกมาก็ค่อนข้างแย่3ปัจจัยเนี่ยถ้าสรุปสั้นๆมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เรามองภาพว่าจริงๆโลกเนี่ยอาจจะไม่สดใสแล้วก็มีความเสี่ยงมากขึ้นจริงๆธีมที่เราใช้ใน InnovestX เนี่ยคือมองว่า Q3 เนี่ยQ3 Q4 เนี่ยเราอาจจะเห็น global synchronized slowdown เลยด้วยซ้ำนะครับผมคือชะลอลงแบบพร้อมเพรียงกันในระดับหนึ่งเลยด้วยซ้ำนะครับผมทั้งในซีกโลกตะวันตกแล้วก็ในตัวเรื่องของจีนซึ่งเป็นตัวแทนของตลาดเกิดใหม่ครับผมครับค่ะทีนี้ไปกันหมดนี่ emerging market นี่เป็นยังไงบ้างคะในเมื่อประเทศใหญ่ๆเขาเซกันหมดนี่เราเซตามไหมคะก็เซตามนะฮะคือแล้วมันยิ่งน่ากลัวตรงที่ว่าที่ผ่านมาแล้วก็คือเรามองภาพใช่ไหมต้นปีตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือว่ามองว่าเฮ้ยอเมริกายุโรปเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงใช่ไหมอย่างที่เรามองภาพกันมาตลอดแต่ว่าเฮ้ยตลาดเกิดใหม่อย่างจีนอย่างในเอเชียรวมถึงไทยเรานี่ดูสดใสแต่ว่าภาพนี่มันเริ่มอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมตัวจีนเนี่ยคนอาจจะกังวลในเรื่องของการที่หนี้ที่ค่อนข้างสูงขึ้นแล้วก็พอมีการเปิดในเรื่องของเปิดเมืองขึ้นมาเนี่ยแทนที่ว่าจะกลับมาใช้จ่ายอะไรต่างๆก็เลยกังวลแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เต็มที่นักนะครับผมเราก็เห็นเรื่องของอัตราการฝากเงินเนี่ยยังสูงกว่าเรื่องของการกู้เงินนะฮะพอเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยต่อให้ทางการเขาจะช่วยกระตุ้นเท่าไหร่ซึ่งเขาก็ลดดอกเบี้ยก็ลดดูเหมือนฟังข่าวดูเหมือนลดเยอะแต่จริงๆก็คือลด10 บิปนะครับซึ่งก็เป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ความเสี่ยงในเรื่องของเศรษฐกิจจีนก็จะมีมากขึ้นด้วยนะครับผมก็เป็นภาพเช่นนั้นแล้วก็ส่วนอย่างของไทยเองเรามีทั้งเรื่องของนโยบายการเรื่องของโลกที่มาลิงก์กับต่อเรื่องของส่งออกใช่ไหมฮะเรื่องของนโยบายการเงินที่แบงก์ชาติเมื่อวานนี้ก็ที่ analyst meeting ก็ส่งสัญญาณออกมานี่ค่อนข้างตึงเลยนะมา4ท่านขึ้นเวทีมาเนี่ยทุกคนเมสเสจอย่างเดียวกันหมดก็คือดอกเบี้ยพร้อมขึ้นต่อแม้ว่า analyst ทั้งหลายรวมถึงผมเนี่ยก็ส่งสัญญาณว่าเอ๊ะมันจะไหวเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ข้างบนเขาก็ยังพูดว่ายังถ้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็พร้อมจะขึ้นต่ออะไรเงี้ยก็ทำให้นโยบายการเงินก็ตึงตัวนโยบายการคลังบ้านเราก็ถ้ารัฐบาลยังไม่ได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมยิ่งลากยาวไปรัฐบาลที่อยู่ตอนนี้ก็เป็นรัฐบาลรักษาการซึ่งเขาก็ถ้าพูดก็คือคล้ายๆให้เกียรติรัฐบาลใหม่ก็โครงการใหญ่ๆหรือว่าการอนุมัติอะไรที่ยังทำเนี่ยก็ยังไม่ทำฉะนั้นเรื่องของการนโยบายการคลังเองเนี่ยก็อาจจะตึงตัวโดยพฤตินัยก็ได้ นะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือความเสี่ยงภัยแล้งที่เข้ามาอีกก็อาจจะกระทบต่อเรื่องของการผลิตสินค้าเกษตรอีกนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เนี่ย4เรียกว่า4เดมอนหรือว่าไอ้ตัวพญามารอะไรต่างๆนั่นเรียกเล่นๆนะก็คือเนี่ยจะกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจไทยแล้วก็ที่อื่นๆที่เป็น emerging market ด้วยเช่นกันฉะนั้นคำถามพี่เนาที่ว่าถ้าเป็นภาพนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่า emerging market ดูไม่ค่อยสดใสผมเลยเห็นว่าที่ใช่ผมเลยเห็นที่ว่าค่าเงินหยวนที่อ่อนลงมาค่าเงินบาทเราที่อ่อนลงมาเนี่ยมันเลยอาจจะเป็นอย่างนี้เพราะคนเซอร์ไพรส์เนี่ยเพราะเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยตอนแรกคิดว่าตลาดเกิดใหม่จะดีในปีนี้ในขณะที่ตลาดพัฒนาแล้วอาจจะย่อลงกลายเป็นว่าพัฒนาแล้วถึงแม้ความเสี่ยงก็ยังเยอะอยู่อย่างที่เราคุยกันนะแต่ว่าตลาดเขาก็ขึ้นได้อย่างหนึ่งก็คือมีภาพอย่างที่คุณบิ๋มมองด้วยก็คือว่าเฮ้ยเทคในอเมริกาในอะไรมันยังดีอยู่อะไรเงี้ยก็ยังมีการลงทุนกันได้มีภาพมองภาพในระยะยาวแต่ความเซอร์ไพรส์เนี่ยมันจะอยู่ในตลาดเกิดใหม่มากกว่าอย่างที่พี่นาวตั้งโจทย์ไว้ว่าเฮ้ยจริงๆตอนแรกเนี่ยเหมือนดูดีแต่พอมาตอนนี้มันเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันก็เลยจะเป็นความเสี่ยงมากขึ้นครับผมครับเร็วมากเลยนะคะต้นปีนี่เรายังคิดเลยว่าจีนเนี่ยน่าจะเป็นหลังพิงให้กับโลกได้ใช่ก็อย่างที่ผมเรียกเล่นๆใช่จากที่เรียกว่า the back กลายเป็น the break นะกลายเป็น the break เศรษฐกิจโลกเลยกลายเป็นความเสี่ยงมากขึ้นครับผมครับตอนนี้ถ้าในมุมของคุณบิ๋มเนี่ยทุกที่มันดูแบบเขาเรียกว่าทุกหย่อมหญ้าหรือว่าทุกพื้นที่ที่เป็นประเทศบนโลกเนี่ยมันดูแบบถดถอยหมดเลยคือพูดง่ายๆคือมันดูชะลอหมดเลยไหมคะมันดูไม่ค่อยน่าลงทุนหรือว่าคุณบิ๋มบอกว่าไอตรงเนี้ยแหละมันเป็นโอกาสเพราะเมื่อสักครู่คุณบิ๋มบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วถ้าเรามีเงินอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราเข้าไปในช่วงของวิกฤตมันเกิดเนี่ยอันนั้นคือมันโอกาสมหาศาลเลยนะคุณบิ๋มมองยังไงว่าตรงเนี้ยมันตลาดมันกำลังเป็นยังไงอยู่คะมันกำลังรอวิกฤตที่กำลังจะเกิดหรือว่ามันแอบสอบข่าวไปมากพอสมควรแล้วมันเริ่มที่จะมองหาการลงทุนได้แล้วคุณบิ๋มครับผมคิดว่าในมุมมองของทางผมแล้วก็ทาง Prime Street แล้วก็กองทุนของเรานะครับตอนนี้เป็นโอกาสที่จะต้องหาของลงทุนแล้วก็ซื้อแล้วครับก็ไม่ต้องเป็น VC หรือ Startup ก็ได้ครับมอง Warren Buffett ก็ได้ครับก็เป็น Value Investor เนี่ยเขาบอกว่าช่วงที่มันแดงๆเนี่ยเป็นช่วงที่อยู่ต้องแบบหาของที่มันแสดงตัวออกมาแล้วไงว่าผมอะ resilient หรือเราอะรอดได้อะแล้วก็เข้าไปลงทุนในตัวเขาเพราะฉะนั้นในรอบนี้ของ Cycle เนี่ยผมก็จะพูดกับเพื่อนๆแล้วก็พวกพี่ๆทุกคนครับว่าถ้าเราได้เตรียมตัวพร้อมหรือมีเงินเย็นนะหรือมีเงินพอที่จะลงทุนนะช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีแต่ต้อง identify ออกมาว่าอะไรนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าดีใช่ไหมครับซึ่งเมื่อกี้นี้ผมก็ฟังดร.อัสตินแล้วก็เห็นด้วยนะครับว่าใน Q3 Q4 เนี่ยเราจะเจอ headwind แบบเยอะมากแต่ไม่ต้องตกใจนะมันเป็นเรื่องปกติ นะครับแต่ถามว่าอะไรล่ะที่จะทำให้เราแบบเหมือนเศรษฐกิจมันเริ่มกลับขึ้นมาเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็น rebalancing portfolio ของทุกคนในโลกครับพอมัน rebalance ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีอะไร trigger ที่ทำให้มันไปอีกทางหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ทุกคนเนี่ยต้องมองว่า repositioning ตัวเองยังไงใช่ไหมครับตอนนี้เรื่องของUS debt ceiling หรือไม่ว่าจะเป็นเนี่ย Fed ที่เขาประกาศมาที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับมองว่าตัวบอลหรือจะเป็นพวกมันนี่มาเก็ตเนี่ยก็ยังดูเซ็กซี่อยู่ในช่วงระยะนี้ที่จะอาจจะแบ่งไปบ้างแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะเหมือนแบบอันนี้แบบพี่น้องคุยกันเองเนาะและดร.อัสตินช่วยแก้ผมด้วยนะครับถ้าผมเข้าใจอะไรผิดนะก็คืออย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องมองเสมอกันคือเรื่องของสภาพคล่องของตัวเองนะพอมันเจอวิกฤตแบบนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่จะกังวลเรื่องสภาพคล่องแล้วก็จะกอดcash แน่นๆเลยถูกไหมครับแต่ทุกคนต้องหยุดหายใจนิดนึงแล้วต้องถามตัวเองว่าสภาพคล่องของตัวเองที่ต้องใช้จริงๆแล้วเนี่ยฉันต้องใช้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยใช่ไหมครับเพราะตามสถิติเนี่ยมันจะมีเงินส่วนหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยใส่เข้าไปในสภาพคล่องในความหมายก็คือไปลงทุนใน cash product ใน money market ใน bond ในพวกเนี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าดึงส่วนตรงเนี้ยมาบางส่วนแล้วก็ลงทุนในพวก alternative asset class เนี่ยเพื่อจะenhance return ของพอร์ตตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะพิจารณาและควรจะศึกษาเพราะว่าตอนนี้มันเป็นธีมที่ทุกคนเนี่ยกำลังพูดถึงนะครับว่าจะหา excess return ตัวนี้จากไหนในผลิตภัณฑ์ของ financial product ในโลกนะครับแล้ว alternative asset เนี่ยมันไม่ใช่แค่กองทุน PE VC นะครับมันจะมี commodity มันจะมีทุกอย่างที่นอกเหนือจาก traditional หุ้นbond แล้วก็ cash money market product ไม่ได้บอกว่า traditional ไม่ดีนะดีแล้วเพราะนั้นมันเป็นแบบเป็น core ที่ควรจะมีในพอร์ตนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าศึกษาแล้วก็น่าดูว่า alternative asset class เนี่ยมันคืออะไรมีอะไรบ้างที่ลงทุนได้และจะเกลี่ยบางส่วนที่ไม่ได้ทำให้เราเจ็บตัวนะแต่เอามา allocate ตัวนี้เพื่อที่จะ hedge against inflation hedge against สิ่งที่เรากำลังจะเจอเนี้ยภายใน 2-3 ปีข้างหน้าไม่รู้ว่าผมวิเคราะห์ถูกไหมดร.ออสตินไม่น่าใจนะครับแล้วมันเสี่ยงแค่ไหนคะกับไอ้ alternative เนี่ยขึ้นอยู่กับ asset class ที่ลงนะอย่าง commodity ก็เป็นเรียกว่าเป็น alternative นะครับพวกทองพวกน้ำมันอะไรพวกนี้ซึ่งเราเห็นชัดเจนเลยว่าตอนที่จีนเขาล็อกดาวน์นะครับ commodity prices เนี่ยมันลดลงเพราะว่ามันไม่มี demand จากฝั่งจีนอย่างน้ำมันเป็นต้นใช่ไหมครับแต่พอเขาเริ่มเปิดประเทศเนี่ยมันก็มีมี demand มากขึ้นอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ามันไม่ใช่แค่สิ่งที่มีความเสี่ยงเท่านั้นที่อยู่ในตะกร้านี้แต่ถามว่ามันมีความเสี่ยงสูงกว่า traditional ไหมก็มีอยู่แล้วครับตาม nature นะครับเพราะมันจะเป็นพวก private debt นะครับก็คือมันจะมี product ที่อาจจะ risky กว่า traditional อยู่แล้วครับค่ะไอ้ตรงนี้ถามของพรามสตรีทนิดนึงอ่ะของเรานี่เราเริ่มลงทุนมากี่ปีแล้วนะคะพรามสตรีทจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียกว่าสร้าง ecosystem ของการลงทุนของเราตอนนี้ตั้งแต่ปี 2017 นะครับมีระดมทุนของเราเองเล็กๆน้อยๆบ้างเงินของเราเองนะแต่กองทุนที่เราตั้งอะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเราตั้งใจที่ยังไม่ลอนช์จนเราเห็นว่ามันเป็นขาลงของรอบนี้เราก็เลยตั้งเมื่อปีที่แล้วกลางปีเมื่อปีที่แล้วแต่เราได้เตรียมตัวก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี 2016-17 แล้วครับอ๋อโอ้โหตั้งหลักนานมากเลยค่ะคุณบิ๊มเพราะมันต้องสร้างเน็ตเวิร์คทั่วโลกอะครับเราก็ลงทุนนะที่จะสร้างเน็ตเวิร์คทั่วโลกเพื่อที่จะให้เรา access ถึงบริษัทเป้าหมายที่ดีๆพอเรารู้ว่ามันมีขาลงของเศรษฐกิจแบบนี้ครับอ๋อค่ะแล้วแต่ว่าเราเริ่มลงทุนไปแล้วถูกไหมคะตอนนี้คือเริ่มไปแล้วครับลงทุนไปแล้ว4ตัวนะครับตัวหนึ่งในอเมริกาตัวหนึ่งในรัฐอเมริกาตัวหนึ่งในอังกฤษนะครับและตัวหนึ่งในไทยนะครับแล้วพอร์ตตอนนี้ก็บอกได้ครับว่าถ้า mark to market หรือ mark to model เนี่ยผ่านมาประมาณ11 เดือนเนี่ยตอนนี้เราได้ achieve return ที่ค่อนข้างโอเคให้กับนักลงทุนแล้วครับค่ะสักกี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณ2 เท่าครับโอ้ประมาณ2 เท่าเลยนะคะแต่ว่าคนที่จะลงทุนกับคุณบีมหน้านี่ก็ต้องมีเงินพอสมควรนะต้องเป็นเงินก้อนใหญ่ถูกไหมคะอ๋อไม่ครับคือเดี๋ยวกองทุน VC มันไม่ได้ใช้กองทุนใหญ่เหมือน private equity อะครับใช่ไหมครับค่ะแต่เราก็ไม่ได้รับเป็นรายย่อยถูกไหมรับเป็นรายบุคคลจริงๆแล้วมันรับได้หมดนะครับจริงๆแล้วโอ้2 เท่าเลยนะคะดร.ออสตินขอ disclaim ตัวเองนิดนึงนะคือเราก็ไม่ได้เก่งเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้แล้วบริษัทที่ดีๆที่ตอนนี้เขาเข้าตลาด IPO เขา IPO ไม่ได้เพราะว่าตลาดมันยังไม่พร้อมที่จะแบบรองรับเนี่ยเพราะว่า multiple ถ้าเกิดเขาจะเข้าวันนี้เขาอาจจะได้ multiple ที่ต่ำกว่าเขาก็เลยยังไม่เอาเข้าหรือนักลงทุนที่จะซื้อต่อเนี่ยก็ไม่มีใครไปซื้อไงเพราะฉะนั้นมันจะมี backlog เยอะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิด situation ที่แบบพิเศษมากคือเขาอาจจะต้องการเงินที่จะดึงเข้าไปเพิ่ม runway ให้เขาสัก8 เดือน9 เดือน12 เดือนเนี่ยบางทีเนี่ยเราได้เข้าใน discount ไงอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมบางทีเนี่ยเราได้ return ที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยเราเป็น super fund manager ที่แบบลงทุนเสร็จปุ๊บได้2 เท่ามันไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับเดียวกับsituation ตอนนั้นที่เราเจอครับเข้าใจแล้วก็คือธุรกิจดีแต่เขาร้อนเงินอ่ะใช่ไหมคะเขาก็อยากจะต้องการเงินที่จะให้เขาได้ลงทุนแต่ว่าเราเข้าไปในช่วงจังหวะที่มันพอดีจริงๆอ่ะคือเขาอยากได้เงินพอดีแล้วก็เขาก็ยังเข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้มีตัวไหน4 ตัวที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาได้บ้างนะคะเข้าไปแล้วครับมีบริษัทตัวหนึ่งนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับที่เป็น luxury ครับเป็นบริษัทที่อังกฤษนะครับก็เข้าตลาด NASDAQ ไปแล้ว อ่าค่ะ แต่เราก็ยังไม่ exit ออกมาใช่ไหมคะเอ่อมี partial exit แต่ว่าเรารอให้ story ไปต่อกว่านี้ครับเพราะว่าเรารู้ว่าเขามี value ที่เราจะ capture ได้ในอนาคตอ่าค่ะ แต่คุณบิ๋มบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ควรที่จะต้องเริ่มกวานหาสินทรัพย์ที่ลงทุนแล้วถูกไหมคะอย่าเพิ่งรอช่วงนี้อย่ารอจนกระทั่งแบบว่าทำให้มันรู้สึกว่า คือมันเกิดวิกฤตหรืออะไรใช่ไหมคะช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าลงทุนแล้ว นะครับจริงๆแล้วเราหาของตั้งแต่ปีอย่างที่เรียนนะครับ ปีอื2017 ม19รอให้มันตกแล้วก็สร้างความสัมพันธ์เนี่ยเพราะว่าบริษัค่ะทเป้าหมายที่เราลงนะครับอืมไม่ใช่ว่าทุกคนจะลงได้นะ เขาต้องเชื่อค่ะเรา เขาต้องไว้ใจเรา เขาถึงอ่า จะเปิดประตูให้เราเข้าครับได้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นลงทุนที่อเมริกานะคะ ทีนี้ถ้าลงทุนในไทยเนี่ย ดรสิมมีคำแนะนำอะไรไหมคะ ตอนนี้สินทรัพย์อะไรที่ดูแบบว่า ดูจะปลอดภัย คือการไม่ลงทุนเนี่ยมันคือเสี่ยงนะคะ เพราะว่าเงินเฟ้อมันกินหมดค่ะ แล้วก็ฝากแบงก์ก็อาจจะได้เงินต้นคืนแหละ แต่ว่าไม่รู้ว่ารายได้จากดอกเบี้ยมันจะได้พอกินหรือเปล่าอย่างเงี้ย ดรสิมแนะนำไงคะ ก็ในพาร์ทของภาพของไทยนะครับ ผมก็เอ่ทางฝั่งของเราเนี่ยก็มองภาพว่าจริงๆแม้ความเสี่ยงจริงๆมันเพิ่มมากขึ้น แต่ว่าก็อาจจะสามารถที่จะหาช่องทางลงทุนได้ในระดับหนึ่งนะครับ ผมจริงๆทางฝั่งของนักกลยุทธ์เนี่ยเขาปรับตัวเรื่องของถ้าเป้าใหญ่นะครับ ผมเขาก็ปรับลดลงนะครับ ผมเป็นประมาณ1650จาก1750นะครับ ผมแล้วก็เขาก็มองภาพเรื่องของ defensive อะไรต่างๆ มากขึ้น จริงๆถ้ามองในภาพรวมของการลงทุนในของไทยเนี่ยปัจจัยนอกจากไอ้3-4ตัว ทั้งเรื่องการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจโลก เรื่องของนโยบายการเงิน แล้วก็เรื่องของไอ้ตัวภัยแล้งแล้วนะฮะก็ยังอาจจะโดนในเรื่องของประเด็นด้านนโยบายของรัฐบาลใหม่ด้วยเนอะนะครับ ผมว่าที่รัฐบาลใหม่แล้วกันนะครับ ผมก็คือการคุมเรื่องของกลุ่มทุนผูกขาดอะไรต่างๆเนี่ยก็มันก็เลยทำให้ภาพของตลาดในช่วงที่ผ่านมารวมถึงหุ้นกลุ่มตัวใหญ่ๆเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากขึ้น เขาก็เลือกในกลุ่มที่เรียกว่าจริง ๆ ถ้ามองในจุดที่จะสดใสของกรณีของตลาดไทยเนี่ยเขาก็มองในภาพเรื่องของสินค้าคงคลังบางตัวเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการที่เริ่มระบายลงแล้วนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นก็คือเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ที่อาจจะเริ่มมีการที่จะฟื้นในช่วงต่อไปนะครับผมนะเอ่ภาพเหล่านี้เนี่ยเขาก็เลยดูในเรื่องของหุ้นที่เรียกว่าไม่กระทบต่อทั้งเรียกว่าทุนผูกขาดด้วยละแล้วก็เรื่องของตัว ภาพอื่นๆด้วยเขาเลือกก็ประมาณพวกอย่าง BDL BDMS BEM นะฮะ Home Pro แล้วก็ OSP นะครับผมโอสถสภาก็น่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของการบริโภคอะไรต่างๆเขาก็อันนี้ก็คือ 5 ตัวที่ทางฝั่งของเราเลือกในไตรมาสที่ 3 ครับก็เน้นบริโภคภายในเป็นหลักนะคะ รอรัฐบาใช่ลใช่ ได้นะช่วงนี้ เอ่อให้คุณบิ่มเนี่ยปิดท้ายเราดีกว่านะคะคุณบิ่มค่ะ เพราะว่าเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยเอ่อจีนเนี่ยเขาก็เจอวิกฤตเข้าไปแล้วนะคะ แต่ว่าเป็นวิกฤตที่เขาปรับโครงสร้างอะไรของเขาเองเนี่ยเวียดนามเราก็เห็นแล้วตอนนี้ ก็เจอเกี่ยวกับเรื่องของการขยายตัวที่ร้อนแรงมากนะคะ ก็เจอเงินเฟ้อเข้าไปนะคะ แต่อีกตลาดหนึ่งเนี่ยที่ควรไปลงทุนกันเยอะคือตลาดอเมริกา ตั้งแต่ปี 2008 ที่มีสภาพคล่องเข้ามาเนี่ยอู้วิ่งไม่หยุดเลยนะคะกระทิงไม่รู้กี่รอบแล้วนะคะ ปีนี้ครึ่งปีไปอู้ก็วิ่งไม่หยุดอีกนะคะบอกว่าดอกเบี้ยสูง ดอกเบี้ยสูง แต่ก็ยังวิ่งอยู่มาราธอนมากเลย คุณบิ่มมองยังไงคะเขาสะสมพลังพร้อมที่จะลงหรือว่าสะสมพลังที่แบบว่า จะไปได้ไกลๆต่อเนื่องคุณบิ่มครับผมคิดว่ามันไม่ใช่เฉพาะอเมริกานะครับ คือสภาพคล่องเนี่ยมันคือทั่วโลกเลยแหละจริงๆแล้วอะค่ะพอเราผ่านมาแล้ว14 ปี เงินก็หมุนไปรอบโลกอะครับ มันก็จะ impact ทุกคนใช่ไหมครับ มันไม่ใช่ฝั่งอเมริกา แต่ว่าอย่างหนึ่งที่เรา track ที่อเมริกาด้วยครับก็คือการเลือกตั้งของเขาพี่ปีพี่หน้า นาวก็อ่าพี่นาวก็จะไม่แปลกใจครับ ว่ารอบที่มันเป็น8 ถึง 10 ปีเนี่ย มันจะล่อตามไซเคิลของการเลือกตั้งของเขาด้วย อืมดังนั้นปี 2024 ที่กำลังจะเกิดเนี่ยเป็นการเลือกตั้งรอบถัดไป ใครก็แล้วแต่ที่ขึ้นน่ะเขาก็จะอยู่ต่อได้แล้วก็เอาใจประชาชนได้ก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจมันดีขึ้นใช่ไหมครับ ยังไงอ่ะมันเป็นไซเคิลครับยังไงอ่ะเขาก็มีกระสุนยังไงอ่ะเขาก็ต้องทำให้เศรษฐกิจเขาโต แต่ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่อย่าเรียกว่าเป็นขาลงแล้วกันนะ แต่มันเป็นขาที่กำลังจะ repositioning position ของตัวเอง เพื่อที่จะ ride next wave ต่อไป อืทีม นี้เราจะหาจุดนั้นตรงไหนยังไงเนี่ยก็ต้องอืมศึกษาดีๆครับนะมันมีทั้งโอกาสของหุ้นที่อยู่ในตลาด บอลตอนนี้ในระยะสั้น cash manage cash product และมีโอกาสของ alternative ต่างๆที่จะเป็น kicker ที่จะทำให้ return เนี่ยเราไปได้แล้วก็ ride ระยะยาวไปในธีมใหม่ๆต่อไปอีก 8-10 ปีข้างหน้าโอเคค่ะหมอเป็นขาเขย่งแล้วกันนะคะเพราะว่ายืนอยู่ขาเดียว ก็คือยืนอยู่ก็ยืนไม่อยู่เท่านั้นนะยืนอยู่ก็แบบว่าอยู่ไปเลยถ้ายืนไม่อยู่ก็เลยล้มเลยพูดง่ายๆคือต้องประคองตัวให้ได้ใช่ไหมคุณบิ๊มคะประคองตัวให้ได้ในช่วงเนี้ยตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงนั่งเลือกตั้งอเมริกาเพราะว่าไม่ว่าประเทศไหนก็ตามเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องอัดฉีดสภาพคล่องอีกอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจอีกยังไงแล้วรัฐบาลใหม่ก็ต้องสร้างผลงานซึ่งบิมมองว่าไซเคิลตรงนั้นอ่ะรอไปได้ถึงปีหน้าแล้วกันแล้วมันก็จะเป็นไซเคิลที่ขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งถูกไหมคะแสดงว่าในช่วงที่เกิดตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงปีเนี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่วิกฤตก็ได้ใช่ไหมคุณบิมอาจจะไม่ใช่วิกฤตก็ได้เพราะว่ามันแตกต่างจากปี2008อย่างคุณบิมบอกไปนะคะว่ารอบไซเคิลมันมาแล้ว2008ที่เกิดวิกฤตซับไพรม์แล้วก็รอบนี้ก็เหมือนว่าจะเกิดคล้ายๆกับในรอบซับไพรม์แต่โชคดีที่รอบนี้เนี่ยมันเป็นการขึ้นดอกเบี้ยแต่มันมีสภาพคล่องเยอะแต่ดร.อสินก็ตั้งข้อสังเกตว่าให้ระวังแล้วกันเนื่องจากว่ามันมีท่อดูดถึง3ท่อนะคะที่แบบดูดเงินออกดูดปั๊มสภาพคล่องออกดร.อสินก็บอกว่าให้ดูให้ดีแล้วกันแล้วก็สภาพเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะก็ดูชะลอตัวลงทุกที่เลยนะคะแต่ว่าทางสหรัฐอเมริกาเขาก็บอกว่าปีนี้เขาจะโตที่ 1% นะดร.อสินก็ไม่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยใช่ไหมนะอย่างนี้คือไม่ถดถอยใช่ไหมคะก็ถ้ามุมมองเขาใช่ก็ใช่นะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาก็มองว่าเท่าไหร่อ่ะเขาปรับขึ้นจาก 0.4 นะถ้า 0.4 แสดงว่ามันมีบางควอเตอร์ที่จะเข้าสู่ครับผมก็ถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าก็ดีใจด้วยนะครับผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันก็จะทำให้เศรษฐกิจเราก็ไม่ได้แย่ไปด้วยใช่ไหมแต่ว่าก็ถ้าในมุมมองผมก็ว่ามันจะเข้าสู่recession definition ของผมเองนะฮะก็คือว่าเยียร์ติดลบเนี่ยอาจจะเห็น Q4 ในกรณีอเมริกาของกรณียุโรปคือ Q3 Q4 เลยด้วยซ้ำจริงๆถ้าดู QOQ คือ definition ที่คนดูทั่วไปเนี่ยยุโรปเข้าไปแล้วใช่ไหมเพราะว่า technical recession แต่ QOQ ติดลบ2ไตรมาสติดแล้วแต่ว่ามุมมองผมเนี่ยคือเขาจะค่อยๆไหลลงเข้าไปสู่ในตรงนั้นก็แล้วแต่ถ้าเผื่อเป็นอย่างที่เฟดว่าก็ยินดีด้วยครับผมก็ดีใจครับผมครับแล้วก็ที่ยินเนี่ยนักลงทุนด้วยนะคะถ้าสมมติไม่เป็นแบบนั้นนะคะแต่เราฟังดูแล้วเหมือนการลงทุนถึงแม้ว่ามันจะเริ่มเห็นโอกาสการลงทุนแล้วแต่ฟังเสียงทั้งสองท่านเนี่ยคือมันก็มีความเสี่ยงที่รออยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปไม่ถูกจังหวะหรือเข้าไปไม่ถูกสินทรัพย์หรือเข้าไปในสินทรัพย์ที่อาจจะไม่คือราคามันขึ้นไปสูงมากแล้วเนี่ยเราก็อาจจะถ้าเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาพูดง่ายๆคืออาจจะไม่มีเงินที่จะเข้าไปแสวงหาโอกาสในช่วงที่สินทรัพย์มันลงก็ได้นะคะเราก็จะพยายามมาอัปเดตให้กับแฟนเพจของ Money Chat ฟังเรื่อยๆนะคะแต่วันนี้ฟังทั้งสองท่านก็ได้มุมมองใหม่ๆนะคะในการมองไซเคิลของเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามองเนี่ยมันก็อาจจะมีปัจจัยอะไรเนี่ยเข้ามากระทบเราเยอะได้อย่างเนี่ยไซเคิลมันยาวนะคะแล้วมันอาจจะลืมไปได้แต่สองท่านก็มาขมวดไซเคิลให้เราเห็นกันอีกรอบนึงนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณบิ่มวิริศด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณดร.อสิน ปิยศักดิ์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ